เจริญเชื้อพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดขอนแก่นครับผมขออภิปรายพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564ที่รัฐบาลได้นำเสนอต่อสภาในวันนี้นะครับภาพรวมของงบประมาณเนี่ยที่มีการจัดแล้วก็เสนอในวันนี้ก็คือว่ารัฐบาลตั้งงบประมาณที่เรียกว่างบประมาณรายจ่ายจำนวนทั้งสิ้น 3.3 ล้านล้านบาทครับเป็นงบประมาณที่รัฐบาลคาดว่าจะจ่ายในปีนี้ขอสไลด์ด้วยครับผมแบ่งกลุ่มในการที่จะจ่ายแบบนี้นะครับรายจ่ายแรกเนี่ยรัฐบาลจะจ่ายสำหรับเป็นงบที่เรียกว่างบรายจ่ายประจำเนี่ย 2.5 ล้านล้านบาทตัวเลขกลมๆนะครับซึ่งคิดเป็นสัดส่วนก็คือ 76.5% ของงบประมาณรายจ่ายประจำความหมายก็คือว่าจะต้องไปจ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุต่างๆค่าน้ำค่าไฟค่าเช่ารถเบี้ยหวัดบำนาญค่ารักษาพยาบาลรวมถึงเงินอุดหนุนต่างๆในทุกกระทรวงทบวงกลมนะครับอยู่ในนี้ทั้งหมดเรียกว่ารายจ่ายประจำซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมาก 76.5% เงินอีกก้อนหนึ่งเราเรียกว่ารายจ่ายเพื่อการลงทุนนะครับเงินก้อนนี้มีเพียง 20.5% งบลงทุนคืองบในการในหมวดของคุรุพันธ์ที่ดินสิ่งก่อสร้างซึ่งจะกระจายไปตามทุกกระทรวงทบวงกลมของประเทศของเรานะครับเม็ดเงินประมาณ 674,000 ล้านบาทตัวเลขกลมๆนะครับอีก 3% เราเรียกว่ารัฐบาลจะไปจ่ายต้นเงินกู้ที่กู้เขามาอีก 99,000 ล้านบาทครับนี่คือภาพรวมของงบประมาณรายจ่ายที่รัฐบาลวางแผนไว้สำหรับปี2564แล้วรัฐบาลจะนำรายได้มาจากไหนครับรายได้เนี่ยที่รัฐบาลคาดการไว้เนี่ยก็คือรัฐบาลจะให้กรมที่มีหน้าที่จัดเก็บรายได้คือกรมสัมภากรกรมสัมภาษมิตรรวมถึงกรมศุลกากรนี่นะครับ3กรมหลักที่จะจัดเก็บรายได้ซึ่งรัฐบาลคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้ 2,677,000 ล้านบาทซึ่งรัฐบาลคิดบวกมากนะครับที่คิดว่าจะมีรายได้ถึง 2.6 ล้านล้านบาทในปี2564คือปีหน้าแล้วที่เหลือทำอย่างไรในเมื่อรัฐบาลต้องการที่จะจ่าย 3.3 ล้านล้านแต่ว่าจัดเก็บรายได้เพียงแค่ 2.6 ล้านแสดงว่าเงินมันขาดไปอีก 623,000 ล้านในที่สุดรัฐบาลก็เลือกใช้วิธีงบประมาณที่เรียกว่าการขาดดุลงบประมาณดังนั้นรัฐบาลก็เลยต้องกู้เงินอีก 623,000 ล้านบาทเพื่อมารวมกับภาษีอากรที่จะจัดเก็บได้แล้วก็ครบ 3.3 ล้านบาทเท่ากับรายจ่ายที่รัฐบาลต้องการจะจ่ายออกไปถามว่าการกู้เงินนี้ผิดหรือไม่คำตอบคือไม่ผิดครับหลายรัฐบาลเลือกวิธีการในการทำงบประมาณขาดดุลหรือว่ากู้เงินเนี่ยแต่ว่าหลายรัฐบาลที่มีวิสัยทัศน์เขาจะกู้เงินเข้ามาเพื่อใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและก็หลายรัฐบาลในโลกนี้ก็เช่นเดียวกันครับการกู้เงินของเขาต้องการกู้เงินมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าผมไม่เห็นรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยใช้วิธีขาดดุลแล้วนำเงินเหล่านั้นมากระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมผมมีสถิติที่ท่านบริหารจัดการมา7ปีงบประมาณของท่านนะครับท่านเข้ามาบริหารประเทศชาติเนี่ยท่านเข้ามาโดยคสช.เมื่อวันที่22พฤษภาคมปี57นะครับหลังจากนั้นท่านก็ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็งบประมาณปีแรกที่ท่านดำเนินการจัดทำเราเรียกว่างบประมาณประจำปี2558ในปีนั้นท่านเสนองบประมาณเนี่ยปี2558เนี่ยท่านเสนองบประมาณ 2,575,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็เป็นงบขาดดุล 250,000 ล้านบาทขอสไลด์ด้วยนะครับปีต่อมาท่านก็ใช้เป็นงบที่เรียกว่างบขาดดุลมาตลอดในทุกๆปีตั้งแต่ปี2558เป็นต้นมานะครับจนถึงปีนี้นะครับปีล่าสุดเนี่ยก็เป็นงบประมาณที่เรียกว่างบขาดดุลนั่นก็คือมีการกู้ในทุกๆปีปี58กู้ 250,000 ล้านปี59กู้ 3,900 ปี60กู้ 5,500 ปี61กู้ 500,000 ล้านปี62กู้ 3,400 ปี63กู้ 460,000
ปี64ปีนี้ที่กำลังเสนอกู้อีก 623,000 ล้านบาทดังนั้นถ้ารวมเงินงบประมาณที่เรียกว่างบขาดดุลหรือว่าการกู้เงินเนี่ยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตั้งแต่ปี58มาจนถึงปี64เนี่ยท่านจะใช้เงินกู้ไปทั้งหมด 3,134,257 ล้านบาทครับและวงเงินที่ท่านใช้ไปจากงบประมาณก็คือ 20,824,000 ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นจำนวนเงินอย่างมหาศาลนะครับ20ล้านล้านนี่นะครับและถ้ารวมกับพรก.กู้เงินซึ่งผ่านสภาไปเมื่อเดือนที่แล้วนี่นะครับท่านก็จะใช้เงินทั้งหมดในช่วง7ปีงบประมาณนี่21,824,000 ล้านบาทและรวมเป็นเงินกู้แล้วจำนวนทั้งสิ้น 4.1 ล้านล้านบาทครับนี่คือภาพรวมของการกู้เงินของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในช่วง7ปีงบประมาณที่ผ่านมาแล้วท่านคืนเงินกู้อย่างไรครับในเมื่อกู้เงินเนี่ยในที่สุดรัฐบาลก็ต้องคืนเงินกู้เขาไปคืนเขาไปทุกปีนะครับรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านก็ใช้เงินคืนทุกปีเช่นกันนะครับเป็นลูกหนี้ที่ดีนะครับแต่ปีที่ท่านใช้คืนนั้นโดยสัดส่วนน้อยมากนะครับปี2558เนี่ยท่านใช้เงินกู้ไป 34,000 ล้านบาทปี59 16,000 เองนะครับใช้น้อยนะครับปี60ใช้ไป 48,000 ล้านปี61 67,000 แล้วก็ปีต่อมารวมแล้วเนี่ย7ปีงบประมาณน่ะท่านตั้งวงเงินสำหรับใช้หนี้เนี่ยโดยเฉลี่ยนะครับรวมถึงปีงบประมาณปี64นี้ด้วยเนี่ยซึ่งท่านตั้งงบประมาณไว้สำหรับการชำระคืนต้นเงินกู้เนี่ย 99,000 ล้านบาทรวมโดยเฉลี่ยท่านจะใช้เงินปีละ 58,435 ล้านบาทครับในแต่ละปีที่ใช้หนี้คืนเขานะครับสไลด์ต่อไปครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้ามาบริหารประเทศชาติตั้งแต่ปี2558นะครับหมายถึงเข้ามาจัดทำงบประมาณจนถึงปีนี้รวม7ปีงบประมาณเนี่ยท่านใช้เงินกู้ไปอย่างมหาศาล 4.1 ล้านล้านบาทครับโดยเฉลี่ยใช้คืนปีละ 50,000 กว่าล้านเนี่ยในที่สุดท่านต้องใช้เวลาถึง70ปีครับที่จะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์นี่ก้อนนี้ถึงจะหมดวันนี้ท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอายุ66ปีนะครับถ้าอีก70ปีท่านใช้เงินหมดนั่นหมายความว่าวันนั้นท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยจะอายุครบ136ปีครับถ้าพวกเราอยู่ถึงเนี่ยในสภาแห่งนี้เดี๋ยวเรามาเฉลิมฉลองด้วยกันในอีก70ปีข้างหน้าที่เราสามารถใช้หนี้ได้หมดนะครับจากเงินก้อนที่ท่านรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้กู้มาในช่วง7ปีงบประมาณท่านประธานที่เคารพครับการจัดทำงบประมาณเนี่ยเมื่อเวลาที่รัฐบาลหลายๆรัฐบาลที่จะมีการจัดทำงบประมาณเขาจะดูตัวเลขเศรษฐกิจเป็นหลักสถานะการเงินการคลังของประเทศเป็นอย่างไรปัญหาของประเทศเป็นอย่างไรนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาวันที่24มิถุนายนแบงค์ชาตินะครับธนาคารแห่งประเทศไทยโดยคณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยหรือว่ากนง.เขาได้แถลงตัวเลขเศรษฐกิจออกมาซึ่งน่าสนใจมากนะครับว่าเขาได้คาดการว่าอันนี้เป็นตัวเลขของทางการนะครับเขาได้คาดการว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือที่เรามักคุ้นหูกันเนี่ยที่เรียกบอกว่า GDP เนี่ยนะครับปีนี้จะติดลบ 8.1% ครับคำว่า 8.1% มันมากมายขนาดไหนมันเทียบกับอะไรผมอยากจะให้ดูสภาพตอนที่เราเกิดวิกฤตที่เรียกว่าวิกฤตต้มยำกุ้งปีนั้นน่ะปี2540เนี่ยประเทศของเราประสบกับปัญหาต้มยำกุ้งในขณะนั้นมีคนตกงานมากมายครับ GDP ปีนั้นติดลบเพียงแค่ 7.6% ครับท่านประธานครับผ่านไปทางท่านนายกนะครับ GDP เราติดลบเพียงแค่ 7.6% แต่คนตกงานในปีนั้นไม่น้อยกว่า 1.4 ล้านคนครับเศรษฐกิจระดับบนย่อยยับหมดครับเจ๊งระเนระนาดค่าเงินบาทจาก25บาทมาเป็น40-50บาท
ะครับมีคนฆ่าตัวตายเป็นจำนวนมากบางวันมีคนเอาปืนไปยิงตัวเองในตลาดหลักทรัพย์มีการปิดกิจการร้านค้ามากมายมีการปิดสถาบันการเงินมากมายในยุคต้มยำกุ้งเมื่อปี2540แต่ว่า GDP ขนาดนั้นติดลบเพียงแค่ 7.6% แต่ GDP ปีนี้เนี่ยเราติดลบ 8.1% ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลและก็น่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งครับท่านนายกครับการลงทุนภาคเอกชนลดลงครับอย่างมีนัยยะสำคัญ 13% อันนี้เป็นตัวเลขคาดการณ์นะครับการส่งออกลดลง 13% การนำเข้าลดลง 16.2% ความหมายคืออะไรความหมายคือขนาดนี้เนี่ยมันไม่มีการเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจใดๆเลยไม่มีการสั่งสินค้าเข้ามาไม่มีการส่งสินค้าออกไปเนื่องจากว่าทุกประเทศในขณะนี้อยู่ในสภาวะอย่างเดียวกันคือการล็อกดาวน์ประเทศดังนั้นตัวเลขการส่งออกการนำเข้ามันจะติดลบอย่างนี้ต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีนี้ตัวเลขเหล่านี้ลดลงแล้วผลที่ตามมาคืออะไรครับท่านประธานครับสิ่งที่จะตามมาก็คือการจัดเก็บภาษีได้น้อยลงดังนั้นที่รัฐบาลบอกว่าจะจัดเก็บภาษีได้เท่านั้นเท่านี้เนี่ยเป็นการคาดการณ์ที่ผิดแล้วก็เป็นการคาดการผิดมาโดยตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับท่านประธานครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยท่านจัดเก็บภาษีได้น้อยลงในทุกๆปีอย่างมีนัยยะสำคัญอย่างปี2557ในปีนั้นน่ะภาษีที่คาดการไว้ก็ติดลบนะครับติดลบไป 257,000 ล้านปี58ไม่ได้ตามเป้าครับติดลบอีก 220,000 ล้านปี59ติดลบอีก120ล้านแสน 20,000 ล้านปี60ติดลบ 82,000 ปี61ติดลบ 77,000 ปี62ปีเดียวเท่านั้นครับที่เป็นบวกเหตุผลที่เป็นบวกเพราะอะไรเพราะปี2562เรามีการเลือกตั้งครับพอปี62มีการเลือกตั้งเนี่ยความเชื่อมั่นจากนักลงทุนมันก็เริ่มมีความเชื่อมั่นกลับคืนมาทำให้เศรษฐกิจมันเริ่มฟื้นฟูเมื่อปี2562เราจึงสามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าในปีนั้นปีเดียวนะครับตั้งแต่ท่านเป็นรัฐบาลมาปี63ปีนี้ครับปีปัจจุบันที่เรากำลังดำเนินการอยู่ท่านประธานทราบไหมครับว่าในช่วง7เดือนแรกของปี2563เนี่ยคือตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วมาจนถึงเมษายนที่ผ่านมาเนี่ย7เดือนเนี่ยหน่วยงานที่จัดเก็บภาษีทั้งกรมสรรพากรกรมสรรพสามิตรวมถึงศุลกากรเนี่ยจัดเก็บภาษีต่ำกว่าเป้ามากครับตอนนี้ต่ำกว่าเป้าประมาณ 85,000 ล้านและก็เชื่อมั่นว่าหลังจากสิ้นปีงบประมาณเนี่ยอีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยการจัดเก็บภาษีต่ำกว่าเป้าไม่ต่ำกว่า 100,000 ล้านบาทครับดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลคาดการณ์ในปี2564ว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้ 2.6 ล้านล้านนั้นเป็นความคาดการณ์ที่เพ้อฝันมากนะครับท่านประธานครับนอกจากนั้นอันนี้ตัวเลขเศรษฐกิจที่คณะกรรมการนโยบายการเงินได้แถลงแต่สิ่งสำคัญที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือขณะนี้สิ่งที่ประชาชนคนไทยประสบร่วมกันคืออะไรครับคน15ล้านคนเป็นอย่างน้อยที่เคยได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลเดือนละ 5,000 บาทตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภามิถุนาสิ้นสุดลงแล้วนะครับหลังจากมิถุนาเป็นต้นไปคือเดือนสุดท้ายจะไม่ได้รับอีกต่อไปเกษตรกร7ล้านกว่าครอบครัวที่เคยได้รับเงินเยียวยาของเดือนพฤษภามิถุนาเดือนนี้เดือนกรกฎาคมเป็นเดือนสุดท้ายที่จะได้รับเดือนละ 5,000 และนอกจากนั้นกลุ่มคนเปราะบางที่เคยได้รับเดือนละ 1,000 บาทกลุ่มคนเปราะบางก็คือเด็กคนแก่แล้วก็คนผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยนะครับเดือนนี้ก็คือเดือนสุดท้ายที่เขาจะได้รับรวม3กลุ่มนี้เนี่ยประมาณ30ล้านคนครับท่านประธานครับคำถามที่จะต้องถามไปถึงพระท่านนายกรัฐมนตรีก็คือว่าท่านจะดำเนินการอย่างไรกับคน30ล้านคนนี้และคน30ล้านคนนี้จะใช้ชีวิตอย่างไรในเมื่อเศรษฐกิจมันไม่สามารถที่จะฟื้นคืนกลับมาได้อย่างเดิม
นี่เป็นคำถามที่ท้าทายท่านนายกรัฐมนตรีและนอกจากนั้นครับลูกหนี้สถาบันการเงินที่ได้รับการผ่อนปรนในช่วงระยะเวลา6เดือนเนี่ยในการผ่อนปรนในเรื่องการจ่ายดอกเบี้ยและการจ่ายคืนเงินต้นนี่นะครับลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดามีจำนวนถึง 15.2 ล้านคนครับที่เข้าสู่กระบวนการในการเยียวยาหรือในการที่รับการผ่อนปรนคือเขาไม่ต้องผ่อนหนี้ผ่อนต้นผ่อนดอกทั้งบ้านทั้งคอนโดทั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นเวลา6เดือนจะสิ้นสุดโปรโมชั่นนี้เมื่อเดือนกันยายนและเดือนธันวาคมในสิ้นปีนี้และธุรกิจขนาดเล็กที่เรียกว่า SMEที่ขอผ่อนผันดอกเบี้ยแล้วก็เงินต้นเนี่ยก็จะสิ้นสุดลงพร้อมกันธุรกิจ SME ประมาณ1ล้าน1แสนคนครับ1ล้าน1แสนรายที่จะต้องครบโปรโมชั่นนี้เช่นกันดังนั้นคน 16.3 ล้านคนครับจะสิ้นสุดในการที่จะได้รับการผ่อนปลนในเรื่องการจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นเขาจะอยู่อย่างไรเขาจะทำยังไงในอนาคตอันใกล้นี้นะครับเป็นเรื่องที่น่ากังวลเป็นอย่างมากแต่รัฐบาลวันนี้ท่านได้เสนองบประมาณเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในประเทศนี้เลยการจัดทำงบประมาณปี2564เหมือนปี63เหมือนปี62เหมือนปี60เหมือนปี58ที่ท่านเข้ามาในปีแรกไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือตัวเลขเท่านั้นครับที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีทั้งตัวเลขขาดดุลงบประมาณและตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจากกระทรวงทบวงกรมต่างๆไม่มียุทธศาสตร์ไม่มีความเหมาะสมไม่ตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้เลยจากงบประมาณที่ท่านนำเสนอในวันนี้งบประมาณจัดทำแบบเดิมความคิดแบบเดิมวิธีการแบบเดิมพาราดามเดิมๆในที่สุดเราก็จะประสบกับปัญหาที่มากยิ่งขึ้นต่อไปนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ท่านนายกครับดังนั้นท่านนายกเดินออกไปข้างนอกแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมจึงกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีนะครับว่าในเมื่อท่านจัดงบประมาณแบบนี้ท่ามกลางวิกฤตที่มากมายขนาดนี้แบบเดิมแบบนี้เราไม่สามารถที่จะเห็นแสงสว่างเกิดขึ้นได้เลยสิ่งที่ผมจะเสนอในวันนี้ก็คือว่าผมขอเสนอการจัดทำงบประมาณแบบรูปแบบใหม่ครับท่านประธานการจัดทำงบประมาณที่เรียกว่างบประมาณแบบมียุทธศาสตร์นะครับขอสไลด์ครับเป็นการจัดทำงบประมาณแบบมียุทธศาสตร์นั่นคือการกำหนดท่าทีของประเทศไทยว่าเราจะเดินอย่างไรในสังคมโลกเราจะใช้วิกฤตอันนี้ให้เป็นโอกาสของเราได้อย่างไรอย่างมีเป้าหมายนะครับไม่สเปสปะเหมือนในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยจะยืนอยู่บนเวทีโลกอย่างไรผมขอเสนอยุทธศาสตร์3เรื่องที่มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากครับท่านประธานครับวันนี้ผมขอเสนอยุทธศาสตร์3เรื่องครับเรื่องแรกผมขอเสนอว่าการจัดทำงบประมาณนั้นจะต้องตอบสนองต่อยุทธศาสตร์เหล่านี้คือไทยจะต้องเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อป้อนให้กับคนทั้งโลกนั่นอันที่1อันที่2ไทยจะต้องเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสาธารณสุขอันที่3ไทยจะต้องเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัยแล้วก็ปลอดโรคถ้าเรามียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนแบบนี้แล้วนะครับวิธีการทำงบประมาณที่ชาญฉลาดแล้วก็มีวิสัยทัศน์เราก็จัดทำงบประมาณอะไรที่มันไม่มีความจำเป็นตัดออกมาครับตัดทิ้งให้หมดการก่อสร้างหอประชุมการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการทหารการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการต่างๆการเช่ารถยนต์ตัดทิ้งออกให้หมดครับการจัดซื้ออาวุธที่ยังไม่มีความจำเป็นตัดทิ้งออกมาให้หมดแล้วเอาเงินมากองไว้ครับเสร็จแล้วเอาเงินมากองไว้แล้วก็จัดสรรลงไปตามยุทธศาสตร์ที่เราได้ตั้งไว้เราต้องการให้เราเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารปลอดภัยของโลกเราเอาเงินไปให้เกษตรกรนะครับท่านประธานทราบไหมครับว่าเรามีเกษตรกรเนี่ยและก็ผู้ที่เกี่ยวพันกับเกษตรกรเนี่ยจำนวนถึง18ล้านคนที่อยู่ในวงจรนี้ทั้งเกษตรกรทั้งเป็นเจ้าของโรงงานเกษตรกรทั้งเป็นเจ้าของเองแล้วก็ลูกไร่ต่างๆนี่นะครับ18ล้านคนเราเอาเงินเนี่ยมาให้คน18ล้านคนเนี่ยจ้างเขามาแล้วก็มาทำการฟอกดินซะหลังจากฟอกดินให้ปราศจากสารเคมีแล้วเนี่ยเงินที่เหลือส่วนหนึ่งเอาไปจัดทำระบบชลประทานให้กับ
เกษตรกรเราจะสามารถจ้างงานสร้างอาชีพได้อย่างมากมายและที่สำคัญถ้าโครงการนี้สำเร็จเม็ดเงินมหาศาลจะเข้ามาสู่ประเทศไทยข้าวสารที่เคยขายได้ตันละ 8,000 ถึง 12,000 เนี่ยเราจะสามารถขายได้ถึง 30,000 ถึง 40,000 บาทจากการเป็นข้าวที่มีคุณภาพนะครับอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งซึ่งอยากจะนำเสนอท่านประธานผมมีเวลาอีก5นาทีครับท่านประธานครับแล้วนอกจากนั้นการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสาธารณสุขนั้นมีความจำเป็นว่ากฎหมายใดที่มันมีความไม่สำคัญที่เป็นอุปสรรคก็แก้ไขกฎหมายนั้นเสียเช่นการทำให้ผู้ป่วยสามารถเดินทางเข้ามาอยู่ในประเทศของเราได้อย่างยาวนานปีหนึ่ง3ปีหรือ5ปีเนี่ยการทำวีซ่าระยะยาวเนี่ยควรจะต้องเกิดขึ้นนะครับเพื่อนำไปสู่จุดยุทธศาสตร์ของเราแบบนี้นะครับนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการเสนอแล้วก็อยากให้รัฐบาลนั้นนำข้อเสนอของเราพรรคเพื่อไทยนำไปปฏิบัติเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราปล่อยให้สถานการณ์แบบนี้การจัดงบประมาณแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยผมคิดว่าทางรอดของประเทศไทยไม่มีครับแสงสว่างหาไม่เจอครับในปลายอุโมงค์แต่ถ้าเราเริ่มเสียงแต่งว่าประมาณปีนี้เราจะค้นพบแสงสว่างที่จะเริ่มส่องประกายเข้ามาครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับท่านส.ส.โปรดรักษาเวลาของตัวเองด้วยนะครับ